เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องเล่าจากวอร์ด2เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวิเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรื่องสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเธอเมื่อราวๆ8ปีที่แล้วตอนนั้นเธอประจำอยู่หอนอนคนไข้ในโรงพยาบาลเรียกกันว่าวอร์ด2ตึกที่คุณวิทำงานเป็นตึกใหม่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ประจำอยู่ตึกนี้เลยค่อนข้างสบายใจเพราะไม่น่าจะต้องพบเจอเรื่องเหนือธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่แล้วความสบายใจก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อห้องเก็บศพเดิมที่อยู่ชั้นใต้ดินของตึกเก่าถูกน้ำท่วมทางโรงพยาบาลย้ายห้องเก็บศพมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตึกใหม่แทนและนี่ก็คือจุดที่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในวอร์ดที่คุณวิทำงานคือวอร์ด2ซึ่งจะเป็นห้องพักคนไข้ของแผนกสูตินรีเวชมีห้องพักคนไข้ทั้งหมด15ห้องมีห้องที่เป็นเตียงคู่2ห้องคืนหนึ่งราวๆตี3เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกันไปพักคุณวิกับพยาบาลอีกคนหนึ่งนั่งหลับอยู่ที่เคาน์เตอร์จู่ๆคนไข้ผู้ชายห้องเตียงคู่ที่อีกวอร์ดมาฝากนอนพอห้องพักแผนกอื่นเต็มหมดแล้วก็มีสัญญาณดังขึ้นเขาขาหักนอนใส่เฝือกอยู่คนเดียวในห้องที่กดออดเรียกคุณวิก็สะดุ้งตื่นแล้วรีบเข้าไปหาคนไข้คนนั้นบอกว่าตอนที่เขานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นก็มีเงาทะมึนรูปร่างเหมือนคนมาเกาะที่ข้างเตียงและพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเฉียบว่าไปโดดตึกเล่นกันซึ่งเสียงนั้นพยายามชวนเขาแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรไปได้แต่นอนสวดมนต์ในใจเพราะขยับไม่ได้เนื่องจากใส่เฝือกอยู่แต่สุดท้ายก็กลั้นใจเอื้อมือไปกดออดเรียกพยาบาลคุณวิได้แต่รับฟังและปลอบใจไปทางที่ในใจก็กลัวมากๆดีที่คนไข้คนนี้ใจแข็งเขาบอกว่าไม่กลัวและยังอาราธนาพระเครื่องมาคล้องคอแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนนอนต่อจนครบกำหนดออกจากโรงพยาบาลโดยที่เขาไม่เจอเหตุการณ์สยองสยองอีกหลังจากคนไข้คนนั้นกลับบ้านห้องนั้นก็ไม่มีคนไข้มาพักอีกคืนหนึ่งระหว่างเตรียมเปลี่ยนเวรกันเจ้าหน้าที่ทั้งเวรบ่ายเวรดึกส่งเวรกันอยู่จู่ๆก็มีเสียงออดดังขึ้นจากห้องคนไข้พอคุณวิเดินไปดูที่เครื่องปรากฏว่าสัญญาณไฟที่โชว์นั้นมาจากห้องและเตียงที่คนไข้ผู้ชายที่ถูกชวนไปโดดตึกทั้งที่ไม่มีคนไข้อยู่ห้องถูกปิดไฟมืดแล้วใครกันที่กดออดเจ้าหน้าที่ทุกคนเงียบกริบคุณวิที่เป็นพยาบาลอายุน้อยสุดในวันนั้นเลยต้องทำใจดีสู้เสือเป็นคนไปกดปิดสัญญาณมือไม้ของคุณวิแข็งไปหมดกลัวว่าจะมีเสียงใครเรียกมาตามสายแล้วเธอก็ต้องเข้าเวรดึกต่อแอร์ก็เย็นคนไข้ก็น้อยห้องเจ้าปัญหาก็ดันอยู่ติดกับเคาน์เตอร์พยาบาลชนิดที่ว่าเปิดประตูห้องเดินไป3ก้าวก็ถึงแล้วคืนนั้นทั้งคืนคุณวิหายใจไม่ทั่วท้องกลัวก็กลัวแต่งานก็ต้องทำดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกคืนต่อมาคุณวิต้องเข้าเวรดึกอีกกลางดึกของคืนนั้นมันเงียบสงัดและตอนที่เธอกำลังนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์กับพยาบาลอีกคนอยู่ก็ได้ยินเสียงประตูขยับและเปิดออกคุณวิกับเพื่อนเงยหน้าขึ้นไปหันไปตามเสียงแล้วประตูห้องนั้นมันก็ค่อยๆแง้มออกทีละนิดทีละนิดห้องว่างปิดไฟมืดคุณวิกับเพื่อนมองหน้ากันในใจก็ลุ้นว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าพอแง้มได้กว้างพอที่คนจะเดินออกมาได้ประตูก็ค่อยๆปิดลงแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกติคุณวิเล่าว่าในบางครั้ง
ช่วงประมาณ3:00 กว่าลิฟต์ที่อยู่หลังตึกที่เอาไว้สำหรับขนศพลงห้องเก็บศพเวลาคุณวิเดินผ่านจู่ๆประตูลิฟต์ก็จะเปิดเองทั้งๆที่ไม่มีคนกดลิฟต์แล้วก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นด้วยแม้คุณวิจะกลัวมากแต่ทำอาชีพนี้ในสถานที่แบบนี้ก็ต้องทำใจครั้งหนึ่งมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นแม่ของอาจารย์หมอใหญ่ในโรงพยาบาลหลังจากคุณวิรับเวรตอน 4:30 นแล้วคุณวิก็เข้าไปเช็ดตัวให้ในห้องไม่มีญาติเลยคุณยายนอนคนเดียวลูกชายที่เป็นอาจารย์หมอก็ไม่ได้ขึ้นมาดูระหว่างที่เช็ดตัวคุณวิก็เห็นแล้วว่าอาการคุณยายไม่ค่อยสู้ดีตั้งใจว่าหลังจากไปเช็ดตัวให้คนไข้ห้องอื่นแล้วจะกลับมาดูแกอีกทีแต่ก็ไม่ทันได้กลับไปดูเพราะแกหมดลมไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีลูกหลานมาอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวหลังจากแกเสียทางห้องเก็บศพก็พาร่างแกไปคุณวิตามไปส่งแกถึงห้องเก็บศพเพราะสงสารแกอาจารย์หมอติดเคสผ่าตัดอยู่ยังไม่ออกมาจากห้องผ่าตัดส่วนญาติที่แจ้งไปก็ยังมาไม่ถึงคุณวิอยู่กับแกเป็นชั่วโมงกว่าที่ลูกหลานแกจะมาถึงหลังจากนั้นคุณวิก็กลับไปทำงานต่อจนออกเวรคืนนั้นคุณวิลงเวรเที่ยงคืนถึงบ้านก็1:00 กว่าแล้วก็อาบน้ำนอนวันนั้นเธอรู้สึกง่วงมากๆเลยรีบนอนแล้วเธอก็ฝันเห็นคุณยายคนนั้นเดินเข้ามาในห้องในฝันเธอถามคุณยายไปว่าคุณยายมาทำไมคุณยายตายแล้วนี่เข้ามาทำไมคุณยายไม่ตอบอะไรได้แต่นิ่งเฉยแต่คุณวิกลับได้ยินในใจว่าไม่รู้จะไปไหนไปไม่ถูกเลยตามมาด้วยคุณวิบอกแกกลับไปว่าคุณยายกลับไปเถอะเดี๋ยวหนูจะบอกอาจารย์หมอให้ว่าคุณยายไปไม่ถูกให้เขามารับให้นะคะพูดจบคุณยายก็หายไปเช้ามาคุณวิก็มาเล่าให้ทุกคนฟังปรึกษากันว่าจะบอกอาจารย์หมอคนนั้นดีไหมพี่ๆบางคนก็แนะนำว่าอาจารย์หมอคงไม่เชื่อที่คุณวิพูดเพราะแกเป็นนักเรียนนอกไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กคงไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้มิหนำซ้ำแกยังมีกิตติศัพท์เรื่องความเจ้าอารมณ์พยาบาลคนไหนทำงานไม่ถูกใจก็จะโดนแกต่อว่าจนร้องไห้ไปทุกรายคุณวิเลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปบอกแกคืนนั้นคุณวิลงเวรมาก็กลับบ้านเข้านอนแล้วก็ฝันถึงคุณยายอีกคุณยายหน้าเศร้าบอกคุณวิแบบไม่อ้าปากพูดลูกเขายังไม่พากลับเลยยายกลับไม่ถูกหนูบอกลูกยายหรือยังสิ้นคำพูดคุณยายคุณวิก็สะดุ้งตื่นขึ้นคืนนั้นคุณวิไม่ยอมนอนต่อเธอสวดมนต์แผ่เมตตาให้คุณยายทั้งคืนเช้าวันต่อมาคุณวิไม่มีเวรแต่ก็ไปโรงพยาบาลเธอตั้งใจจะไปบอกอาจารย์หมอดีที่ไปทันเจอเพราะพอแกผ่าตัดเสร็จแกก็จะไปงานศพเลยคุณวิขอคุยกับแกก็งงเพราะไม่เคยรู้จักคุณวิมาก่อนหลังจากที่แนะนำตัวกันเสร็จแกก็ถามกลับมาว่าคุณวิมีเรื่องอะไรคุณวิก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเล่าเรื่องคุณยายให้ฟังตั้งแต่ที่เธออยู่กับคุณยายเป็นคนสุดท้ายก่อนที่แกจะเสียและเรื่องที่ฝันถึงคุณยายท่าทีของคุณหมอดีกว่าที่คุณวิคิดไว้อาจารย์หมอรับฟังด้วยดีไม่ได้ต่อว่าอะไรพูดจบคุณวิก็ขอบคุณที่สละเวลาให้และตรงไปที่วัดเพื่อไปกราบศพคุณยายและบอกว่าทำตามที่รับปากกับคุณยายให้แล้วระหว่างที่คุณวิเอื้อมมือไปปักธูปก็รู้สึกเย็นวูบที่ท้ายทอยพร้อมกับได้ยินเสียงคุณยายพูดขึ้นข้างหูว่าขอบใจนะหนูพอได้ยินอย่างนั้นหลังไหว้ศพคุณยายเสร็จคุณวิก็รีบเดินออกจากศาลาตรงกลับบ้านทันทีคืนนั้นคุณวิไม่ได้ฝันถึงคุณยายอีก
คาดว่าลูกหลานคงจะทำพิธีเชิญคุณยายกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคุณวิก็ย้ายไปเป็นพยาบาลห้อง OPD หรือห้องผู้ป่วยนอกที่ตรวจเฉพาะตอนกลางวันและเธอก็ไม่ได้พบกับเรื่องชวนขนหัวลุกอีกเลยเรื่องเล่าในวอร์ด2ที่คุณวิประสบก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน